ทักโซซาวเอ็ดโซหนึ่งสองสามสี่ห้าหกซาวเอ็ดโซก็จะได้ประมาณนี้เลยเริ่มขึ้นแถวสามอีกแทงเข็มลงไปอีกหนึ่งอีกสองอีกสามต่อมาเมียนสิบเอ็ดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าได้ครบ11ที่แล้วก็ทักหาอีก1 2 3 4 5ในตาสุดท้ายเขาจะทัก3อีกในหูเดียวอีกทีนี้หนึ่งสองสามได้สามอีกในตาเดียวแถวต่อมาก็ทักหาอีกคือเก่าเลยอีกหนึ่งอีกสองอีกสามและ11ทีโอ้โหหยุด1 2 3 4ทักครบ11ทีได้ประมาณนี้ต่อมาเป็นทัก3อีกหนึ่งสองและสามจากนั้นก็หาลวดแบบนี้มาใส่เพื่อเฮ็ดให้กีบของเฮาอยู่ทรงแบบนี้และสีได้เข้ามาใส่โซ่หนึ่งกึ๊บประมาณนี้เลยต่อมาเป็นถักสีอีกแทงเข็มลงหนึ่งสองสามต่อมาเป็นถักสองที่หมุนเข็มแทงเข็มลงเขาแบกมาแล้วกดออกได้ที่หนึ่งและที่สองต่อมาถัก FV และ F 3ครั้ง FV ก็คือถัก F 2ครั้งในหูเดียว F 1 F 2เอฟวีหนึ่งแล้วก็ทักเอฟหนึ่งแบบนี้เด้ออันนี้เอฟวีแล้วก็เอฟได้หนึ่งครั้งแล้วครั้งที่สองเอฟวีทักเอฟสองครั้งในหัวเดียวหนึ่งและทักอีฟอีกครั้งหนึ่งสองและเอฟวีสามF V และ F
จะได้ประมาณนี้ต่อมามันถักสามทีทีหนึ่งทีสองและทีสามและห้าอีกหนึ่งสองถักห้าอีกแล้วต่อสุดท้ายเราจะถักสามอีกในฮู้เดียวตรงนี้เลยถักสามอีกหนึ่งสองและสามต่อมาเฮ็ดคลิกเกาเลยห้าอีกเริ่มกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าและสามทีหนึ่งสองสามเฮ็ดแบบเก่า FV และ F 3เทือ FVF V 1และ F ขาต่อไปมัน F แบบนี้เลยรอตัวที่2 F V 2หนึ่งและ F 1แบบนี้ F V 3 F V F V และประมาณนั้น F ครบ3ครั้งสังเกตเสา1 2และ3ต่อมาเป็น2ทีและ C อีก2ที 1 2และ C อีก1สองสามสี่โอ้สุดท้ายสีสีแบบนี้เลยต่อมาถักสามอีกแถวต่อไปถักสามอีกเริ่มต้นแถวหนึ่งอีกและหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งเอฟอันนี้แถวปลดออกคนละสองได้แบบนี้เลยฮอตตอนนี้มันจะเริ่มยากแล้วนิดนึงก็คือเราจะได้หมุนหัวเข็มสามฮอตหนึ่งสองสามแล้วก็แทงลงในฮู้ต่อมาและปลดออกเทือละสองเสาหนึ่งสองสามสี่แบบนี้เฮ็ดซ้ำอีกแบบเก่าอีกเทือหนึ่งในหูเดี่ยวเด้อหมุนหัวเข็มสามครั้งหนึ่งสองสามแทงซ้ำลงหูเก่าและปลดออกเทือละสองหนึ่งสองสามสี่แบบนี้เฮ็ดวีแบบนี้3หูเด้อ3 3ตาตาต่อไปเฮ็ดคือเก่าเลยหมุน3 1 2 3แทงลงในหูถัดไปปลดออกเทื่อละ2แบบนี้แล้วก็แทงซ้ำตาเก่าอีกเทื่อนึงปลดออกเทื่อละ2เฮ็ดแบบเก่าอีกครั้งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ใช้ประมาณนี้เลยมีหนึ่งสองสามแบบนี้ต่อมามันจะเพิ่มให้สูงขึ้นก็คือหมุนสี่หนึ่งสองสามสี่แบบนี้เฮ็ดแบบเก่าเลยปลดออกเทือละ2 1 2 3 4 5
และเฮ็ดแบบเดียวในหูเก่า1 2 3 4กดออกทีละ2 1 2 3 4 5แบบนี้ตาต่อไปเฮ็ดแบบเก่า1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4หนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เจ็ดคูเลยอันนี้คูหนึ่งสองคูเขาก็จะเฮ็ดไปอีกให้ฮอตเจ็ดคูหมุนซีให้ฮอตเจ็ดเทือหลังจากได้เจ็ดเสาก็จะได้ประมาณนี้เลยโมเมนต์เจ็ดเสาเจ็ดตาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแบบนี้เลยต่อมาแมนเฮาจะหมุนซี1 2 3 4แทงลงในหูต่อมาปลดออกเทือละ2 1 2 3 4 5โอ้ผ่านตาเมื่อกี้แทงผิดตาเดี๋ยวปลดออกก่อนนะแบบหลงตานี่ปลดออกแล้ว2 1 2 3 4 5นี่ได้ประมาณนี้เลยต่อมาแมนหมุน2 1 2แทงลงในหูต่อไป1 2 3เฮ็ดซ้ำแบบเก่าอีกครั้งในหูเดียว1 2จะได้เป็นแบบนี้หมุน2 4ตาเฮ็ดแบบเก่า4ครั้ง1 2ตาที่1ได้2ตาต่อไปตาที่3ข้ามตาอีกแล้วแก่ก่อนมันหลง1 2ตาที่3และตาที่4ต่อมาเป็นถัก 3F 1F 2F และ 3F และ1 Tแต่สุดท้ายถักอีกหนึ่งต่อมาถักแบบเก่าถักหนึ่งทีหนึ่งทีและสามเอฟหนึ่งทีและสามเอฟหนึ่งหนึ่ง F สอง F และสาม F ต่อมาเป็นหมุน2ในหูเดียว2ครั้งเฮ็ด4เทือ1 2แทงลงในหูถัดมาเฮ็ด2ครั้งในหูเดียวเด้อ1 2ลงหูเก่าเฮ็ดแบบนี้ซ้ำ4ตาได้1ตาแล้วเมื่อกี้นี่เป็นตาที่2ตาที่3
ขบตาที่4จะได้ประมาณนี้เลยต่อมาแม่นหมุน4 1 2 3 4แทงในหูถัดไปพดออกทีละ2ตาต่อไปหมุน4คือกัน1 2 3 4แต่ว่าเฮ็ด2ครั้งในหูเดียว1 2ตาที่1ตาที่2 1 2 3 4ลงหูเก่าตัวนี้เลย1 2 3สี่ห้าเห็ดแบบนี้คือเก่าเจ็ดครั้งเห็ดแบบนี้จนเขาเจ็ดตาเห็ดแบบนี้หลังจากครบเจ็ดตาแบบนี้แล้วต่อมาแม่นหมุนสามหนึ่งสองสามแทงเข็มลงหนึ่งสองสามสี่เห็ดแบบนี้ในหูเก่าอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามแทงลงในหูเก่าเฮ็ดแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนี่อันนี้ได้ตาที่1ต่อไปก็2เฮ็ดตาต่อไปแบบเดียวกันเลยตาที่2และต่อมาตาที่3แทงลงในหูถัดมา1 2หลังจากได้3ตาแบบนี้แล้วต่อมาเป็นทัก F ทัก F หมุนเข็มทักในตาถัดไปกดเข็มออกและทัก T ในตาถัดไปตาต่อมาเป็นทัก3อีก1อีก2อีก3เท่านี้จบแถวจะได้แบบนี้เลยต่อไปเป็น4แล้วก็ตัดได้เลยสีแบบนี้และใส่วิตัดมาตัดจบจัดทรงเขาก็จัดทรงบิดให้งานหรือว่าโค้งให้ได้ตามที่เราต้องการเลยเราอยากให้มันมีความโค้งนิดนึงค่ะก็ดัดให้มันโค้งหรือว่าอยากกดขุดลดโค้งก็ได้ตามใจมากเลยใช้ประมาณนี้เห็นกรีบแบบนี้ตัวนี้เราจะใหญ่นิดนึงพอเราใส่เข็มเบอร์ใหญ่ดอกมันจะใหญ่เว่อร์เลยนี่ต่อมาแม่เขาจะเห็ดอันตะปุ่มตะปำทางนี้เด้อหรือว่าไผ่บ่มักเห็ดกับบ่เห็ดก็ได้แต่ว่าเขาอยากให้มันมีลูกเหล่นนิดนึงแทงเข็มลงจุดนี้เลยแล้วก็ควักได้ขึ้นมาแบบนี้ต่อมาขึ้นโซ่3โซ่1 2 3แล้วก็ทักอีกใส่แต่ละเสาโซ่แบบนี้1 2และสีใส่หัวเสาเลยสีใส่แบบนี้ควักได้และควักได้ออกและขึ้นโซ่3 1 2 3เฮ็ดแบบเก่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุดหัวแถวเลยเด้อถักไปเรื่อยๆจนฮอดนี้เลยประมาณนี้เด้อแล้วถักก็จะได้ตะปุ่มตะปำแบบนี้หลังจากที่ถักนั้นไปแล้วเขาก็จะได้กีบงามแบบนี้ต่อมาเขาจะตักทักใจของดอกกล้วยไม้มันจะเป็นแบบนี้แล้วเขาก็จึงมาใส่ขอบน้ำหลังขั้นตอนทำอิฐเริ่มจากขึ้นโซ่12โซ่ขึ้นโซ่12สามสี่ห้าต่อมาเป็นทัก3อีกขึ้นแถวเดียวทัก3อีก1อีก2อีกและ3อีก
ตันตมาทัก7ที1ที2ที3ทีในตาสุดท้ายเขาจะทักหาอีกลงในหูสุดท้ายเลยนี่1ทักอีกในหูเดียว5ครั้ง2 3 4และ5ต่อมาไม่ทัก7ที1 2 3 4และทัก3อีก1 2 3ในตาสุดท้ายเขาจะ4โอ้4ใส่หัวเสาขึ้นโซ่1โซ่ต่อมาทักหาอีกในหูถัดมา1 2 3 4 5และ5ที1 2 3 4 5ต่อมาทัก2ทีวีที1ที2ในหูเดียวกันแบบนี้หูต่อไปเฮ็ดที่9เลยทีวีในหูเดียวจะได้แบบนี้ตาสุดท้ายแม่นทัก5อีก1สองสามสี่และห้าและทักคือเก่าคืนเลยทักสองที่สองทีวีหนึ่งทีสองทีในทีวีหนึ่งต่อมาทีวีสองหนึ่งทีและสองทีแบบนี้ต่อมาไม่ทักหาทีและหายหาอีกหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีห้าทีและหาอีกหนึ่งอีกสองอีกสามอีกสี่อีกห้าอีกและสี่ใส่แถวสุดท้ายนะคะจะสี่ลดห่วงขึ้นโซ่หนึ่งต่อมาแมนจะได้ถักสี่ที่หนึ่งที่สองที่สามและสี่ต่อมาเป็นสองทีวีทักนี่เป็นทีวีหนึ่งทีอีกหนึ่งครั้งได้ทีวีหนึ่งต่อมาทีวีสองแบบนี้และสาม FV หนึ่ง F สอง F สาม FVทักเอฟในหูเดียว3ครั้งเฮ็ดแบบนี้2เทือตาที่2ก็เฮ็ดแบบเดียวกันเอฟ1เอฟ2และเอฟ3ต
ัวมาแมนหมุน2 1 2และทัก3 3เสาในหูเดียว1 2 3เห็นแบบนี้ทั้งหมด2ครั้ง1สองหมุนหัวสองครั้งสุดท้ายสามจะได้สามตาแบบนี้เลยต่อมาเป็นหมุนสามหนึ่งสองสามปลดออกทีละสองเห็ดคือเก่าสามครั้งในหูเดียวหมุนหัวเสาสามครั้งและทักลงในหูเก่าสามครั้งเช่นเดียวกันสามแบบนี้เฮ็ดทั้งหมด2ครั้งคือกันเฮ็ดทั้งหมด2ตาตาต่อมาก็เฮ็ดแบบเก่าหมุนหัวแถว3ครั้งแล้วก็ทักลงในหูเก่า3เสาหนึ่งสองสามทักลงแล้วปลดออกเทือนละ2เราจะได้เป็นแบบนี้ต่อมาแมนหมุน4เฮ็ดทั้งหมด4ตา1 2 3 4 1 2 3เฮ็ดทั้งหมด3เสาในหูเดียว1 2 3 4แทงลงหูเก่าเสาที่2และเสาที่3แทงลงหูเก่าแบบนี้เฮ็ดทั้งหมด4ตาหลังจากหมุน4แล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยต่อมาแมนหมุน2 1 2ทักลงตาถัดมาเลยเฮ็ดแบบนี้3ครั้งในหูเดียวหมุน2และทักขึ้นมาเฮ็ดไปทั้งหมด3ตาตาที่1ก็จะได้เป็น3เสาแบบนี้ตาต่อไปก็ทักคือเก่าเลยหมุน2แล้วก็ทัก3เสาในหูเดียวใน1เสาแล้วเสาที่2ต่อมาเสาที่3เสาที่3และตาสุดท้ายหลังจากแล้วต่อมาเป็นหมุน4 1 2 3 4เฮ็ดแบบเก่าเลยทักไปทั้งหมด4ตาแล้วก็ทัก3เสาในตาเดียว1เสา1 2 3 4 5 2เสาและเสาที่3ในตาเดียวทักไปเรื่อยๆทั้งหมด4ตานั่นเองต่อมาแม่นหมุน3หลังจากได้หมุน4ไปครบตาแล้วเนาะเขาจะมาหมุน3 1 2 3แทงในหูเก่าเฮ็ด3เสาเด้อเฮ็ดทั้งหมด2ตาเฮ็ดแบบนี้ย้ำๆ2แล้วก็3เฮ็ดทั้งหมด2ตาหนึ่งสองและสามนี่จะได้เป็นแบบนี้แยกออกบ่อันนี้ตา1อันนี้ตาที่2จะเป็นประมาณนี้ต่อมาแม่นหมุน2 1 2เฮ็ดแบบเก่าเลยทัก
3เสาในตาเดียว1 2และ3ให้ทั้งหมด2ตาตาต่อมา1ค่ะ2และ3ต่อมาแม่นทักเอฟทักเอฟบี1เอฟ2เอฟ3เอฟทัก3 F 2ครั้งนี่ทัก F 3ครั้งในตาเดียวแล้วก็ตาที่2ก็เฮ็ดคือกันก็คือทัก3 F 1 2ในตาเดียวและ3ต่อมาแม่นทัก2ที่ที่1ที่2ที่แม่นทักสองเสาเด้อและก็ตาต่อไปกระทักสองที่คือกันหรือว่าจะเอิ้นอีแบบหนึ่งก็คือที่วีสองที่วีที่ที่สองและสุดท้ายแม่นทักสี่ที่เงาไปเลยนี่ที่หนึ่งที่ตาต่อไปกระทักหนึ่งที่หนึ่งที่ไปเลยจนจบก็เป็นอันเรียบร้อย2ที่3ที่และ4ที่โอ้ตาน้อยแฮงจิ๊บแล้วเขาก็สามารถซีตัดส่วนได้เลยแบบนี้ตัดจบชิ้นงานเขาก็จะได้ประมาณนี้ส่วนวิธีการเฮ็ดคุกคุยแมนเฮ็ดแบบนี้เลยเด้อเดี๋ยวเขาจะสาธิตให้เบิ่งนิดนึงโดยเริ่มเขาจะหาจากจุดที่ลุบๆนนๆเขาอยากให้มันลุบนนบนไหนก็สามารถใส่บนนั้นได้เลยเขาได้มาเกาะออกมาแบบนี้และขึ้นโซ่3โซ่1 2 3และทักอีกแบบเดียวกับกีบเลยใจของกล้วยไม้ทักอีกลงมาแบบนี้และสีเข่าหูถัดไปสีลอดห่วงแบบนี้และเฮ็ดแบบเก่าขึ้นโซ่3 1 2 3และทักอีก1 2อีกและสีเข่าหูนี่หลังจากแล้วก็จะได้ประมาณนี้ต่อมาแมนฮอนจะเฮ็ดใจเครื่องกลางตัวนี้โดยเริ่มจากจับได้ให้เป็นห่วงวงมนแบบนี้แล้วเขาก็เริ่มถัก6อีก1อีกอ๋อวงมนเด้อ2อ้อ1อีก2อีก3อีก4อีก5อีก6อีกฮูดให้ได้แบบนี้ต่อมาแมนทัก12อีกก็คือทักอีกในฮูดเดียว2ครั้งทักอีกวี12ครั้ง2อีก3อีก4อีก5อีก6อีก7อีก8อีก9 10 11 12หลังจากครบ12อีกแล้วก็ทักอีกอ้อมเลยอ้อมไปยาวๆตามความต้องการได้เลยเราจะทักอีกอ้อมวงวนไปเรื่อยๆโดยที่เราจะบอกเพิ่มตาเด้อ
เห็ดขนาดเก่าไปเลยแดงเนาะไฟมือหลังจากแล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยวิธีประกอบก็คือใส่แบบนี้เลยจะได้เป็นประมาณนี้เขาก็จะเอาเก่าฮ้อนมาติดต่อมาเป็นขั้นตอนของกีบยัง3กีบนี้เห็ดขนาดเดียวกันเลยขั้นตอนการทักกีบขึ้นโซ่เสาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเสาแบบนี้ต่อมาแมนชักหนึ่งอีกหนึ่งอีกและสองทีหนึ่งทีสองทีต่อมาแมนทักสิบสองเอฟหนึ่งเอฟสองทักเงี้ยวไปเรื่อยๆจนฮอดสิบสองเด้อจนเกิดจะฮอดสิบสองเอฟเงี้ยวไปเลยต่อมาแม่ทัก2ทีหลังจากทัก11หลังจากทัก12 F มาแล้วแม่ทัก2ทีอันนี้ที1และต่อมาที2และทัก1อีกในหูถัดไปหลังจากทัก2ทีแล้วก็ทัก1อีกในตาสุดท้ายเขาจะทัก3อีกในตาสุดท้าย1 2และ3ต่อมาเป็นทักแบบเก่าเลยทัก1อีกและทัก2ที 1 2และทัก12 F 1 F 2 F ทักยาวๆไปจนฮอ 12 F และต่อมาเป็นทัก2ทีและ2อีก1ทีและ2ทีสองอีกและสี่ต่อมาแมนแอดจะเอาลวดใส่แล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งแบบนี้ต่อมาแมนทักหาอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าและถักสิบสี่ที่หนึ่งสองสามถักไปจนฮอสิบสี่เด้อสี่แล้วก็ถักสามอีกในต่อสุดท้ายหนึ่งสองและสามต่อมาเป็นทักหนึ่งอีกและทักสิบสี่ที่หนึ่งสองสามหลังจากทักสิบสี่ที่แล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยต่อมาเป็นทักห้าอีกหนึ่งสองโอ้เกาะลวดสามสี่โอ้ได้สี่อีกฮอดสุดแล้วเขาก็ตัดจบได้เลยจะได้เป็นกรีบนี้เฮ็ดทั้งหมด3กรีบ
พักส่วนกีบตัวนี้แมนจะเฮ็ด3กีบเฮ็ดคือกันทั้งหมด3กีบเพื่อที่เราจะมาประกอบเป็นแบบนี้ส่วนอันนี้แมนเฮ็ด2กีบและใจมันแมนเฮ็ด1กรีบตัวนี้เฮ็ดอันนึงเธอจะได้ประกอบกันแบบนี้โดยเราจะเริ่มจากไซส์สีฝุ่นเป็นพาเลทแบบนี้เป็นสีฝุ่นหรือใครมีสีอะไรอยากใส่กับใส่ได้เด้อและเราก็จะนำแป้งแบบนี้มาเพื่อแต่งสีสามารถเลือกโทนสีตามใจมักได้เลยตัวนี้แอร์จะใส่เป็นสีออกแดงๆนิดนึงพวกนี้สีฝุ่นก็สามารถใส่สีอะคริลิกได้เด้อแต่สีฝุ่นมันจะลงง่ายกว่าแต่ยังอุตส่าห์เห็ดครอบเด้อครับหลังจากแต่งสีทาสีได้แล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยแต่งม้วนอ่ะเขาก็จะถึงขั้นตอนการประกอบตัวนี้เมนเอามาประกบกันเขาจะเอาได้สีเขียวมามัดพันมันเพื่อให้ยืนแน่นดีหลังจากได้เป็นประมาณนี้แล้วเขาก็จะเอากรีบต่างๆมาใส่อันนี้จะประกบใช้ทั้งหลังแล้วก็เขียนไว้แล้วก็ใส่อีกทั้ง2กรีบแบบนี้ใส่ด้านข้างส่วนอันนี้ก็ใส่ด้านข้างแบบนี้แล้วก็เขียนพันเลยหลังจากเขียนแล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้แล้วเขาก็จะใส่ถึงกลางโดยใช้ปืนกาวติดเป็นประมาณนี้เลยหลังจากติดแล้วก็จะเป็นอันเรียบร้อยแล้วก็สามารถซอกหาด้ามมาพันเขียนจนสุดแบบนี้ได้